หลังจากอุ่น5นาทีนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยผมยังงงว่าโปรตีนมันเยอะขนาดนั้นได้ไงวะดูมันไม่เยอะเลยนะโปรตีนอันนี้นะเป็นพวกปลาหมึกเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงแรกที่ผมทำซีรีส์นี้ออกมานะประมาณ170 EP นะครับผมคือผมออกกำลังกายแค่ช่วงแบบว่าเดือนแรก2เดือนแรกแค่นั้นเองนะนอนไม่ออกเลยนะผมหลังจากนั้นนะก็คือว่ามันอยู่หน้าคอมโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลา 3:55 นาทีนะครับผมเรียกว่าผมตื่นประมาณ 2:00 นะวันนี้มันค่อนข้างสายนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนผมตื่นบนนอนตอนเช้านะครับผมนอนประมาณสัก8 โมงหรือ7 โมงจะไม่ได้แล้วนะคือมันก็หลับแบบบึ๊บไปเลยนะครับผมหายไปเลยไอ้การนอนเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เนี่ยปกตินะแต่เพราะว่าตอนแรกๆที่ผมแบบเหมือนกับว่ากลับมากินอาหารปกติเนี่ยหรือว่าก็อาจจะเป็นเพราะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเอฟเฟกต์อะไรนะครับผมหมายความว่าตื่นมาแล้วมันปวดหัวมันแบบมึนๆมันรู้สึกไม่ค่อยสบายหัวทั้งวันเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะผมตัดคาร์บตัดน้ำครั้งแรกนะครับผมไม่เคยทำนี้เลยนะตอนที่ผมไปชั่งหนักนะถอดเสื้อด้วยผมไม่เคยตัดคาร์บตัดน้ำเลยนะผมอันนั้นเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมตัดน้ำแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นเพราะผมเปลี่ยนวิธีการกินจากมื้อหนึ่งเป็น2 มื้อแบบกดพลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่ามันแพนิคนะว่าแบบสารอาหารมันจะไม่ครบหรือเปล่าอะไรมันจะไม่นี่หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับผมก็แปลกๆนิดนึงนะครับแล้วตอนนี้ผมมองว่าโอเคแล้วครับผมไม่ปวดแล้วอันนี้เป็นหุ่นของผม EP ที่155นะครับผมน่าจะ55แล้วมั้งไม่แน่ใจนะครับความเป็นคัดความเป็นอะไรเนี่ยก็น้อยลงนะครับผมดูอย่าทรงนะครับดูอย่าทรงนะเพราะไออาหารเสริมของผมเนี่ยมันยังมีเหลืออยู่ครึ่งเดือนเลยนะให้กินสามารถกินได้ประมาณครึ่งเดือนนะผมเต็มเนาะกินอัดเต็มทุกวันเลยนะอันนี้คือเข้าน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปชั่งหนักกับนั้นน้ำหนักลงไปประมาณ66นะครับผมซึ่งผมเข้าใจได้ว่าเป็นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมกินข้าวมื้อเดียวนะครับเพราะมันขาดสารอาหารขาดน้ำเลยนะเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยววันนี้กินเพิ่มเข้าไปนะครับผมมันจะได้แบบค่าร่างกายมันจะได้ไม่ขาดมากนะครับผมก็เราไปกินข้าวกันนะครับโอเคนะผมเรามากินมื้อเที่ยงกันนะครับอันนี้เป็นปลาดอลลี่นะครับผมก็หลายท่านที่ดูบล็อกจะทราบดีว่าตัวนี้เนี่ยมันมีโปรตีนที่สูงแล้วก็กินง่ายนะครับผมตัวนึงเป็นราดหน้านะครับอันนี้เนี่ยโปรตีนสูงจริงนะผมเปิดอันนี้ให้ดูคือผมไม่เข้าใจว่ามันสูงได้ยังไงนะเพราะว่ามันมีกุ้งมีอะไรอย่างเงี้ยดูมันเนื้อไม่เยอะเลยนะครับแต่คนดูนูทริชั่นมันเนี่ยน้ำตาล0นะครับไขมันจริงบอกไม่รู้เนี่ยคุณดูนูทริชั่นมันเดี๋ยวโปรตีน28 กรัมนะครับบวกกับไอเนี้ยโปรตีน20 กรัมเป็น48 กรัมนะครับตอนเย็นผมกินตัวปลากระพงอีกประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปกินกันเลยนะครับผมหลังจากอุ่น5นาทีนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยผมยังงงว่าโปรตีนมันเยอะขนาดนั้นได้ไงวะดูมันไม่เยอะเลยนะโปรตีนอันนี้นะเป็นพวกปลาหมึกเป็นพวกอะไรอย่างงี้นะครับไอปลาดอลลี่กินด้วยกันนะครับผมเราไปกินเลยนะครับโอเคตอนนี้เป็นเวลา1:20 นนะครับก็เรามากินตัวกระพงทะเลนะครับผมอันนี้เป็นกริลนะครับเป็นย่างครับผมนี่นะผมเคยกินมาแล้วนะครับผมก็หลายท่านที่ดูบล็อกจะทราบดีนะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าเกิดเป็นนึ่งเนี่ยมันก็จะให้เท็กเซอร์ที่แปลกกว่าแต่ว่านี่มันจะเท็กเซอร์มันจะหยาบๆหน่อยนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรวะซีฟู้ดนะครับแล้วก็ตัวแอสพารากัสนะครับผมผัดกับออลิฟออยล์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวนะครับผมข้าวผมกินนี่เดียวผมกินมานานเอ๊ะกินได้ครับกินได้เพราะว่าครับผม600 กรัมนะครับเราไปกินเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลา1:30นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเตรียมไปอาบน้ำนอนแล้วนะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมมีวัดค่าร่างกายกับโค้ชผมแล้วประมาณ15:00 นนิดๆนะแล้วผมก็จะไปกินข้าวข้างนอกนะ EP นี้ EP ที่155นะครับผมนี่ครับผมเข้าห้องน้ำเสร็จนะวันนี้เนี่ยผมกินน้ำได้ประมาณลิตรนิดๆเองนะก็วันนี้เนี่ยผมมองว่ากินข้าวโอเคนะครับผมอาหารครบหมู่ไหมไม่ครบหมู่นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ sufficient amount นะครับผมก็คือว่าไม่ได้แบบว่ามากอย่างที่มันต้องการนะครับอย่างเช่นตอน70ก็ถืออยู่นะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยผมกินตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวราดหน้าใช่ไหมครับปลาดอลลี่ไปมันประมาณสัก50 กรัมนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องการอีกมาสัก70นะครับผมมองว่าไอ้ปลาที่ผมกินเนี่ยมันประมาณ400-500 กรัมนะครับผมคือมันตอนสดเนี่ยมัน600 กรัมนะครับแต่พอย่างออกมาแล้วเนี่ยก็จะเหลือประมาณ400-500นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็400-500 กรัมก็ให้โปรตีนถ้าเกิด100 กรัมให้โปรตีน18 กรัมก็เกินแล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคมันซับเชียร์แล้วนะครับผมในเรื่องของโปรตีนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องในเรื่องของวิตามินเนี่ยมันอย่างนะครับเพราะว่าผมกินผักก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วผักของบริษัทที่เขาให้มาเนี่ยมันก็แค่นั้นเองนะเพราะว่าผมต้องกินคุณจะรู้ใช่ไหมว่าไอ้ผักที่คุณที่แบบว่าคุณต้องอาชีพเนี่ยมันคือ3 โบใหญ่ๆนะครับผมซึ่งผมกินแค่โบเดียวผมก็ไม่ไหวแล้วนั่นแหละประเด็นก็อันนี้เป็นการไดเอทของผมนะครับผมเท่าที่ผมจะทำได้เนาะถ้าเกิดไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการแบบเครียดในเรื่องการเลือกกินนะครับผมแล้วก็ความแบบต้องกินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบนะครับผมบล็อกเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเยอะนะเหมือนกับวันอื่นๆนะแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอพรุ่งนี้นะขอบคุณมากที่ดูจนจบนะสวัสดีครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลา13:13 นะครับเลขสวย13 13นะครับก็
ผมนัดเขานัดคนผมบ่ายโมงครึ่งนะ13:13แล้วนะอันนี้เป็นหุ่นกับผมนะผมน่าจะ EP ที่156นะครับผมตอนเช้าเราไปเข้าห้องน้ำแล้วเข้าไม่ออกมันแห้งมากรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าน้ำน้อยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปกินข้าวข้างนอกนะครับทั้งสองมื้อเลยนะครับก็คือเป็นการใช้ชีวิตปกติเนี่ยไม่ได้กินอาหารเสริมไม่ได้ผมไม่ได้แตะอาหารเสริมเลยนะผมประมาณ2 อาทิตย์แล้วนะครับกินแต่น้ำกินแต่ปกติพวกโปรตีนพวกวิตามินไม่ได้แตะเลยนะกินอาหารสด 100% นะครับผมมาดูว่าสภาพมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ดูทรงแล้วแฟตน่าจะขึ้นอยู่แล้วนะครับผมวีแฟตก็ดีไม่ดีอาจจะวีแฟตอาจจะขึ้นด้วยนะ เพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงมันอาหารมันไม่ได้แบบว่าเข้าไปไปขนาดนั้นนะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่กินเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอข้างนอกนะครับผมน่าจะไปวัดข้าร่างกายแล้วกินข้าวแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องรีสอร์ทกันนะครับผมโอเคนะตอนนี้อยู่ร้านโกเกอรี่สาขาช่องนนทรีนะผมไม่เคยมากินสาขานี้นะเคยแต่สั่งมาคราวนี้เนี่ยผมให้ดูกินอะไรครับนี่นะครับผมก็จะเป็นเขาเรียกเมนูซิกเนเจอร์ของเขานะครับแกงกะหรี่เป็นเนื้อนะครับผมแล้วก็เป็นข้าวข้างล่างนะครับแล้วก็จะเป็นตัวทงคัตสึนะครับแล้วผมก็สั่งท็อปปิ้งมาเนื้อไม่พอนะครับคราวนี้เนี่ยไอเหตุผลที่ผมสั่ง SS แบบนี้เนี่ยเพราะว่าผมต้องการผมสนใจเนื้อมากกว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับผมคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันกลับไปผมก็ต้องกินตอนเย็นตอนนี้แม่ง4 โมงแล้วนะเนี่ยก็จะมีข้าวเล็กน้อยนะผมกินพอเป็นกุ๊กคลิกเขาเรียกว่าอะไรซุปมิโซะนะมื้อนี้อร่อยแน่นอนผมเคยสั่งมากินที่บ้านวันนี้กินที่ร้านเลยนะเราไปกินกันนะครับตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่มนะวันนี้กินข้าวดึกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเรามากินตัวเขาเรียกว่าบล็อกเกอรี่ผัดไก่อะบล็อกเกอรี่ผัดสะโพกไก่นะครับผมอันนี้ก็ชิวๆไปนะบล็อกเกอรี่ก็เป็นตัววิตามินต่างๆนานะครับผมในข้าวนะครับแบบนี้เลยนะครับอาหารบ้านๆน่ากินน่ากินนะแต่กินง่ายนะครับผมไขมันต่ำนะครับก็เป็นออลิฟออยล์เนาะจะไม่ใส่เป็นน้ำมันแบบอย่างอื่นนะครับผมอาจจะไม่ค่อยถูกใจนะครับผมสำหรับหลายท่านที่ชอบกินอะไรอร่อยอยู่แล้วนะครับผมก็อันนี้ลดความอร่อยลงนิดนึงนะผมน้ำมันแต่ว่าไอ้น้ำมันที่มันได้เนี่ยมันเป็นไขมันที่มันดีนะครับแล้วก็ไม่สะสมในร่างกายเนาะเดี๋ยวเราไปกินเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลา3:46นะครับก็ผมเพิ่งตื่นนะครับผมคือเหมือนกับว่าผมเผลอหลับไปนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องค่าร่างกายกันนะครับว่ามันยังไงบ้างนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยกินปกติกินเหมือนคนปกติและกินเละตามปกติเนี่ย2 อาทิตย์นะครับผมมาคุยกันนะครับวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปคุยกับเขาเรียกว่าเฮดนะครับผมเฮดของโปรเจกต์รีบอร์นเลยนะผมเป็นยักษ์ใหญ่ขายตรงนะครับผมก็คือเป็นตัวบอสเลยนะครับผมใหญ่สุดก็เจอกัน2-3 ครั้งแล้วนะก็วันนี้ก็คุยเรื่องการเมนเทนที่ดีแล้วก็เรื่องแบบว่าเขาเรียกว่าโมเดลธุรกิจนี้นะครับผมว่ามันเชิงลึกมันเป็นยังไงนะครับผมเขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับผมเขาไปหาอะไรมายังไงนะครับผมแล้วเขาเจอปัญหาอะไรบ้างระหว่างที่ develop ตัวนี้นะเพราะว่าไออาหารเสริมที่ผมกินอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเขาเป็นคน develop ขึ้นมาเองหรือว่าได้นะครับผมก็ให้กับทางแบรนด์ครับนะครับโอเคนะครับเรามาคุยเรื่องอาหารเสริมกันนะครับผมไม่ได้คุยเรื่องอาหารเสริมเรามาคุยเรื่องรีเซลกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่20นะครับผมก็คือจริงๆวันนี้ถ่ายวันที่21นะแต่ว่าผมไปวันที่20นะครับ2 โมงนะครับผมที่สาขาสาธรนะครับน้ำหนักมีการลดลงนะครับผมคือไอ้สีน้ำเงินที่ท่านเห็นอันนี้เนี่ยมันเป็นตอนที่ผมไปแข่งไบโอแฟตใช่ไหมครับผมมันมีการโหลดคาร์บมันมีการโหลดน้ำไปแล้วคือมันตัดทุกอย่างไปแล้วนะครับผมคืออันนี้เป็นฟอร์มที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมคือแม่งแบบแห้งมากตัวแห้งนะครับผมกล้ามเนื้ออะไรก็ยังอยู่ครบแต่ว่าแบบไขมงไขมันนี่ก็คือแห้งนะครับคราวนี้เนี่ยน้ำหนักมันลดลงนะครับผม5 ขีดนะลดลงครึ่งโลเลยนะครับผม66.7ไป66.2นะครับผมคราวนี้เนี่ยตัวนึงนี่ก็คือเป็นตัวไขมันในร่างกายนะครับผมไขมันในร่างกายมีการเพิ่มขึ้นนะครับผมจาก 17.4 ไป 17.8 นะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้สีเงินที่ผมว่าไปเนี่ยคือมันขาดไปแล้วนะครับผมคือแม่งแบบเต็มที่นะครับผมบางทีเครื่องมันอาจจะแบบมีการตรวจน้ำผิดตรวจอะไรผิดอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้นะถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะคัดขนาดนั้นนะครับผมมันก็มีการหลอกเครื่องเล็กน้อยเป็นเทคนิคก่อนที่จะขึ้นช่างอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะแบบ 17.5 อะไรเงี้ย 17.6 อะไรมาเนี่ยนะครับผมมันอาจจะไม่ถึง 17.4 นะครับแต่ว่าครับผม lean muscle นะครับผม lean muscle เนี่ยมีการลดลงนะครับผมลดลงเยอะเหมือนกันนะครับผมจาก 52.2 ไป 51.6 นะครับซึ่งผมเข้าใจได้ว่านะครับว่าไอ้การลดไปแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าแบบผมกินโปรตีนวันนึงไม่ถึงแล้วนะครับผมไอ้ถึงของผมนี่คือ2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1 กิโลนะครับกินไม่ถึงนะครับแต่ก่อนกินเกินหมดอันนี้กินไม่ถึงนะครับเพราะไม่มีกินอาหารเสริมแล้วนะกินตามปกตินะครับผมต่อมานะครับเป็นปริมาณน้ำนะครับผมปริมาณน้ำเนี่ยมัน
็มีการลดลงนะครับผม 1% เลยนะครับผมซึ่งไอ้ลดลง 1% เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะว่าจากที่ผมเคยกินน้ำวันละ3ลิตรนะครับผมแล้วก็บวกกับเชคบวกอะไรเงี้ยมันก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะขนาดวันนี้ขัดแล้วนะครับผมไอ้ 54.9 เนี่ยขัดแล้วนะครับผมขัดน้ำไปแล้วเนาะก็คือว่ากินน้ำสโลปลงมานะ3ลิตร2ลิตร1ลิตรแล้วก็ไม่กินเลยประมาณเกือบ20ชั่วโมงก่อนช่างอะไรเงี้ยนะครับก็มีการลดลงนะครับผมก็เป็นตัวอินดิเคเตอร์ว่าผมกินน้ำน้อยลงเยอะนะครับผมคราวนี้อีกตัวนึงนะครับก็คือตัวเมตาบอลิกเอจนะครับผมมีการเพิ่มขึ้นนะครับเป็นครั้งแรกนะครับผมจากแบบ23ไป22นะครับผมแล้วก็22ไป23ทีนี่ครับซึ่งอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าไอสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นตัววัดค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันเป็นการแบบเช็คเทคนิคโกงเครื่องนะครับผมเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้โกงเครื่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็จะมีการลดลงนะครับส่วนรีแฟตก็อีกคือ6เท่าเดิมนะครับผมซึ่งผมก็เข้าใจได้นะว่ามันไม่เพิ่มผมก็ดีใจนะเพราะว่าทุกท่านเห็นบล็อกไปนะท่านเห็นไปหมดเลยนะผมกินอะไรบ้างนะครับผมซึ่งแม่งก็เป็นการกินแบบปกติเลยนะครับผมแม่งแบบว่ามีการคุมบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบว่าหนักหนาขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าปกติเลยกินชาบูกินซูชิอะไรเงี้ยเลยเทนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นรีซัลท์ที่โชว์ได้ว่ามันโอเคมันยังสามารถเมนเทนได้นะครับผมโดยที่ผมเนี่ยทำทุกอย่างเหมือนกันนะก็คือว่าผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าโอเคเราควรจะออกกำลังกายบ้างนะครับผมเพื่อที่จะแบบเมนเทนในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็แบบมันถึงไม่มีอาหารเสริมแล้วเนี่ยเราออกกำลังกายช่วยเนี่ยเราก็สามารถกินอะไรหลายอย่างได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยตอนที่ผมกินอาหารเสริมเนี่ยผมไม่ได้ออกกำลังกายนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าผมมาออกกำลังกายตอนที่ผมไม่ได้กินอาหารเสริมแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยแฟร์ไปหน่อยนะครับผมในความคิดผมนะคือว่าผมต้องการที่ทำไลฟ์สไตล์ให้เหมือนเดิมทุกวันนะครับผมช่วงไลฟ์ที่ผมทำซีรีส์นี้ออกมานะประมาณ170 EP นะครับผมคือผมออกกำลังกายแค่ช่วงแบบว่าเดือนแรก2เดือนแรกแค่นั้นเองนะนอนไม่ออกเลยนะผมหลังจากนั้นนะก็คือว่ามันอยู่หน้าคอมกดอยู่หน้าคอมเนี่ยวันกดอยู่หน้าคอมนะครับผมไม่ได้สนใจเลยนะว่าออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายนะครับก็บางคนอาจจะเรียกว่าเป็นข้ออ้างก็ได้นะผมขอโทษด้วยแต่ว่าผมมองว่ามันแฟร์ดีนะเพราะตอนกินก็ไม่ออกนะครับผมตอนหลุดก็ไม่ออกเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับผมก็แฟร์ดีนะซึ่งอีกประมาณ2อาทิตย์เนี่ยผมก็จะไปชั่งอีกทีนึงนะครับผมแล้วผมก็จะไปตรวจเลือดด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผลเลือดเนี่ยผมไม่ได้ expect ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมากขนาดนั้นหรอกนะครับผมแต่ว่าผมกินแบบเนี้ยทุกวันเนี่ยมันก็บางทีก็หลุดเยอะเกินไปเงี้ยนะครับผมกำลังคิดว่ามันประมาณเดือนนึงนะจะเริ่มเห็นผลแล้วนะว่าแบบมีการโยโย่มั้ยมีอะไรมั้ยนะแต่ดูจากน้ำหนักดูจากแฟตแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าน้ำหนักจะลงนะครับผมแต่ว่าแฟตขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าแฟตอาจจะแฟตในตัวผมอาจจะเท่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับผมคราวนี้เนี่ยผมก็จะมาพิสูจน์ให้ท่านดูอยู่แล้วนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วผมก็จะพูดถึงตัวอาหารเสริมทุกตัวที่ผมกินนะครับผมอินกรีเดนท์ข้างในนั้นนะครับผมมันมีอะไรบ้างใส่อะไรมาบ้างนะแล้วถ้าเกิดว่าเทียบอาหารจริงเนี่ยคุณต้องกินอะไรขนาดไหนนะครับผมเพื่อที่จะชีฟตัวสารอาหารพวกนั้นนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมคุยกับโค้ชยักษ์ใหญ่ขายตรงมาเนี่ยนะครับผมเขาก็เหมือนกับว่าอย่างเขาเรียกว่าไงอย่างเช่นโปรเมนะครับผมที่เขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยนะครับคือเขาเนี่ยทางโค้ชเขาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าคุณโปรเมเนี่ยเขาคุณแม่เขากินมาก่อนนะครับผมคุณแม่เขากินมาก่อนแล้วคุณเมก็แบบคุณโปรเมเขาก็จะแบบเอ้ยกินดีไหมหรือไม่กินอะไรมาเนี่ยเห็นคุณแม่กินแล้วเขาสุขภาพดีอย่างเงี้ยนะครับผมก็เพราะว่าความที่เขาเป็นนักกีฬาระดับโลกนะครับผมเวลาที่เขาไปตรวจโดสไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไปตรวจแล้วว่าใช้ยาใช้อะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันมีความเสี่ยงได้ต่ออาชีพของเขานะครับถ้าเกิดเขากินในพวกนี้ไปแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยอาชีพเขาพังได้นะครับผมเขาก็สิ่งที่โปรเมก็ทำเนี่ยซึ่งผมเนี่ยจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะตอนที่ผมไปพูดเรื่องอินกรีเดียนเนาะแต่ว่าไอ้สิ่งที่โปรเมเขาทำเนี่ยก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเขายังไม่กินนะเขาก็คือเอาของทุกอย่างนั้นนะไปตรวจนะครับผมก็คือเขาจะมีนักโภชนาการส่วนตัวนะครับผมมีผู้จัดการส่วนตัวอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเขาให้นักโภชนาการเขาเนี่ยเอาทุกตัวเข้าไปตรวจในแลบเลยนะครับผมคือไปตรวจแบบไปตรวจตัวนึงก็เป็นเกือบหมื่นอ่ะนะครับผมคือแบบผมก็อยากจะตรวจอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมแต่ว่าการที่ผมตรวจอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายมาคอนเทนต์ที่ผมทำเนี่ยแม่งคอสเยอะเกินไปนะครับผมแม่งหลายแสนแล้วนะครับคือตรวจทุกตัวเนี่ยแม่งก็ไม่รู้กี่แสนนะครับผมคุณโปรเมเขาเอาไปตรวจใช่ไหมเอาไปตรวจมาก็จะมีสเกลนะครับผมอันนี้ตามที่โค้ชเขาไล่ผมฟังนะมีสเกลแบบ1-5นะครับผมในด้านของความอันตรายนะครับผมในด้านของความแบบมียาเสพตรงยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ด้านของความอันตรายเงี้ยนะครับผม1-5นะครับตอนแรกเขาก็ถามผมนะครับโค้ชก็ถามผมว่าคุณคิดว่าไอเนี่ยมันตรวจมาแล้วได้เท่าไหร่นะครับผมความอันตรายของมันนะครับผมก็อาจจะบอกว่าไอเรทปกติก็คืออาจจะประมาณ3อะไรเงี้ยนะครับผม3นี่คือพอรับได้นะครับ4คือไม่ควรกินแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมผลออกมาก็คือว่ามันตรวจได้1นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหว้าวมากเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นสารอาหารจริงๆนะครับผมแล้วก็คือผมเดี๋ยวต้องมาดูอินกรีเดียนท์ทีนึงแต่ว่ามันมีเซอร์ติฟายหลายอย่างมากนะครับผมจากไอการผลิตแบบระดับโลกอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าเค้าเรียกว่าไงมันเป็นสารอาหารจริงๆนะครับผมนักกีฬาก็เลยกินได้นะครับผมเพราะว่าเวลาที่คุณไปแข่งขันไปอะไร
นี่ยเขาก็ต้องตรวจในสารเสพติดมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขามาตรวจเจอทีหลังหลังที่คุณได้แชมป์ปุ๊บเขาก็ยึดถ้วยคุณเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับอย่างเช่นตอนที่โปรเมเขาตีกอล์ฟเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมมองว่ามันเริ่มที่จะ make sense สำหรับผมนะครับตอนแรกเนี่ยผมค่อนข้างจะ against อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะแบบมันไม่ใช่นะครับผมมันอะไรเงี้ยอ่านเจอผมรู้แหละว่าเป็นอนาคตนะแต่ว่าผมมองว่าผมก็ไม่ได้เชื่อใจในแบรนด์นี้เท่าไหร่นะครับผมก็คือแค่มาลองให้ทุกท่านดูเฉยๆนะครับผมว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบน่าจะเป็นชิ้นโบแดงของผมเลยก็ว่าได้นะครับผมชิ้นนี้เนาะเรียกว่าเป็นชิ้นโบแดงเลยนะครับคือทำคอนเทนต์มาตลอดชีวิตเนี่ยผมมองว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะให้กำลังใจหลายๆท่านนะครับผมแล้วก็เป็นงานที่ใช้เวลามากนะครับผมไม่ใช่แค่ว่าแบบเอ้ยเอามาใช้เอามาลองเอามาเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็บอกความรู้สึกไปนะครับผมแต่ว่าอันนี้นี่คือเป็นลองเทอมเลยนะครับผมแม่งจะเรียกว่ารีวิวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าแม่งแบบโอ้โหใช่ไหมครับผมแล้วมันก็เป็นไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์นะครับผมเขาไม่ได้จ่ายผมนะครับผมในการทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะผมอยากจะให้ทุกท่านได้ประโยชน์จริงๆนะครับผมกับการดูว่าผมทำยังไงบ้างนะครับผมดูว่าผมกินอะไรบ้างนะครับแล้วร่างกายผมมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงในอายุประมาณเกือบจะ30นะครับผมประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมไปอาบน้ำนอนแล้วนะแม่งแบบมึนมากวันนี้ตื่นนอนแบบนอนไปประมาณ3ชั่วโมงอ่ะผมนอนแต่ตอนเที่ยงคืนครับคือหลับไปเองอะไรเงี้ยนะครับเรื่องดีเทลต่างๆลึกๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดกันในทีตอนดูอินกรีเดียนแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากที่ดูจบเลยนะครับวันนี้อาจจะแบบดูรีบๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็กินเละๆไปอย่างที่เราเห็นนะครับแล้ววันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ